โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เกิดผมในกรุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่ในทางการจะได้ของฮีโร่เวิลด์นะดูจากแฟลกข้างหน้าก็น่าจะรู้นะเป็นสายอะไรนะโอเคอันนี้ผมมาจะได้ดูเป็นเวอร์ชันแรกก่อนนะเพราะเวอร์ชันถัดไปมันจะเป็นแบบใส่อีกตัวหนึ่งนะก็น่าจะรู้กันนะว่าเป็นตัวไหนนะโอเคไปเลยแฟลกการ์ดนะไม่ช้าไม่ช้ารีบครับรีบนะโอเคโอเคนะใบแรกแฟลกการ์ดใบที่สองนี่ผมจะเริ่มจากการเวทมนต์ก่อนนะเวทมนต์ใบแรกก็คือนี่เลยผนึกดัดแปลงซีโร่ดาเมจนะผมใส่ไป4 ใบเลยนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยผนึกดัดแปลงทูดรอนะผมใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยผนึกดัดแปลงไฟจ็อกเกอร์นะผมใส่ไป3 ใบนะโอเคอันต่อไปจะเป็นการยกเลิกการโจมตีนะชั้นมองวิชาของแกออกหมดแล้วนะใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยผนึกหุ้มเกราะฟินิชโรดนะก็ใส่ไป2 ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยผนึกดัดแปลงทรีเกตนะผมใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปก็จะเริ่มเข้าสู่มอนสเตอร์นะเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายไซส์ 0เริ่มจากใบแรกอันนี้นะเป็นบัดดี้การ์ดนะซึ่งบังคับบัดดี้อยู่แล้วนะเด็กนี้ซึ่งเป็นใบนี้เลยนี่ผนึกดัดเอ้ยอาวุธรอบแบบจำลองเจมส์โครนนะใส่ไป5 ใบนะ5 ใบเลยเป็นครั้งแรกที่ผมย่อยผมเผลอชนกล้องอีกแล้วโอเคเป็นครั้งแรกนะที่ผมใส่บัดดี้การ์ดนะเป็น5 ใบแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้ในกฎของบัดดี้ไฟนะเราสามารถใส่การ์ดที่เป็นบัดดี้การ์ดที่เราแบบอยากให้เป็นบัดดี้อยู่แล้วนะสามารถใส่ไปได้5 ใบนะซึ่งอันนี้เขาบังคับเจมส์โครนอยู่แล้วนะว่าต้องเป็นบัดดี้แม้เราจะใช้การ์ดมันไม่ได้เต็มที่นะโอเคเราก็เลยนี่เลยใส่เข้าไปนะ5 ใบไปเลยนะเพราะวันนี้มันฟิกบัดดี้อยู่แล้วนะแบบเด็กอื่นมันไม่แบบฟิกบัดดี้ไงฮะเราก็สามารถดัดแปลงเด็กตามสไตล์ของเราได้นะโอเคใบต่อไปเลยมาสเตอร์ไซส์หนึ่งก็จะเป็นอสูรวารีคิวอโดเนสนะผมใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยอสูรเพลิงเอลิทรอนนะผมใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองนะเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายไซส์สองนั่นเองของดราก้อนบอลบาวดราก้อนบาวเบิร์สสแมชเชอร์นะผมใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองจริงนะก็จะเป็นแจ็คไนท์กาแล็กติคอลพานิชเชอร์นะผมใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยมอนสเตอร์ไม้ตายจากดาร์เนสดราก้อนบอลนะก็จะเป็นอาร์บิเกลแวนิชิ่งเดย์โทนะใส่ไป4 ใบนะแล้วก็มีเลยอีกอันนึงก็คืออาร์บิเกลอาร์ลิมิเต็ดเดดเรนนะผมใส่ไป3 ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยถ้าไม่มีการ์ดใบนี้เราก็เล่นเด็กนี้ไม่ได้นะฮะโอเคก็จะเป็นผู้ปฏิวัติเซตตานะผมก็จะไม่ใช่อสุนอสุนดัดแปลงอสุนอะไรวะที่เป็นเซตตาอีกใบหนึ่งนะอีกเซตตาอีกใบหนึ่งจะมาในชุดบีทีนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นชุดของชุดอะไรก็เป็น SS03นั่นเองนะฮะซึ่งอยากเล่นเซตตานี้ก็มันก็เล่นได้อยู่นะเซตตานี้มันก็ไม่ได้กระจอกอะไรขนาดนั้นนะใช้เพื่อเล่นชั่วคราวนะไว้เซตตาตัวนู้นมาเมื่อไหร่เราก็จะกดกว่านี้แน่นอนโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมใครที่มีเลขไหนผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้